พ่อสั่งลบกล้องวงจรปิดให้หมดแล้วนะเกรซแล้วนี่แกขับรถชนคนตายยังทำตัวไม่รู้ร้อนหนาวอีกนี่ถ้าพ่อไม่สนิทกับตำรวจป่านนี้แกได้เข้าไปนอนคุกแล้วพ่อก็แค่ไม่อยากเป็นข่าวเพื่อชื่อเสียงบริษัทพ่อเองหรือเปล่าเกรซเกรซขอบคุณคุณพ่อสิลูกที่ช่วยจัดการทุกอย่างให้อ่ะขอบคุณครับไอ้ลูกเวรที่กูแทบจะต้องไปกราบตีนกับตำรวจแต่มึงทำกูแบบนี้เหรอคุณคะคุณ